จริงๆแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่25แล้วเข้าวัยเป็นเจ้าเพศแล้วของการขับเคลื่อนเอเชียในประเทศไทยคือเราเริ่มมาตั้งแต่ปี40ทำงานเป็นแบบการทดลองเนี่ยนำร่องอยู่ประมาณ2ปีครึ่งแล้วก็ตั้งมาเป็นสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลหรือว่าพรพ.เนี่ยประมาณกลางปี42พอมากลางปี52เนี่ยเราก็ออกพรด.จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเป็นองค์การมหาชนแล้วก็มีอายุของพรพ.อยู่ประมาณ10ปีแล้วก็มีอายุในการที่เป็นสรพ.อยู่อีก12ปีก็ถือว่าการเป็นสรพ.ก็เป็นการที่มีช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดของการทำเอเชียแล้วล่ะนะครับในช่วงที่ก่อตั้งเนี่ยมันก็เป็นช่วงของการเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เนี่ยซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ทำให้เอเชียได้ทีมงานรุ่นบุกเบิกมาที่มีคุณภาพมาจากภาคเอกชนได้จำนวนหนึ่งเนื่องจากต้มยำกุ้งเนี่ยแหละแล้วผู้คนเหล่านั้นก็ยังคงอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้หลายคนก็เป็นคนที่เป็นแกนนำสำคัญของการทำงานในเอเชียอยู่นะครับทีนี้ในโอกาสที่เราได้ไม่ว่าจะนับ22ปีนับ12ปีหรือว่า24ปี25ปีเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีบทเรียนที่เราน่าสนใจนะที่เราควรจะได้มาดูว่าการที่เราทำงานมาถึงตรงนี้เราทำงานบนพื้นฐานของอะไรนะครับสิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือว่ามันเกิดจากปรัชญาในการทำงานของเราซึ่งมันมีความต่างนะฮะในช่วงที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ก็ตามเนี่ยถ้าถามว่า HAA ทำงานมีความแตกต่างจากคนอื่นไหมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้ว่ามันต่างเพราะเราให้คุณค่ากับโรงพยาบาลด้วยแนวคิดที่เราพยายามที่จะสร้างการเรียนรู้แล้วพยายามที่จะเป็นกัลยาณมิตรกับผู้คนนะซึ่งตัวเนี้ยมันทำให้ด้วยความต่างตัวนี้ด้วยการสร้างคุณค่าตัวนี้ทำให้เราอยู่รอดมาซึ่งแต่เดิมเนี่ยตอนช่วงแรกคนก็จะมองว่าโครงการนี้ก็เหมือนกับโครงการอื่นๆของสาธารณสุขที่คงจะเป็นไฟไม่ฟางแล้วก็เลิกรากันไปแต่เราเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดมาได้ถึงปีที่25เนี่ยก็นับว่าทิศทางที่เราเคลื่อนมาเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ถูกต้องหรือว่ามันเป็นทิศทางที่เราอยู่รอดมาได้นะครับเรื่องของการที่เราพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างทีนี้การที่เราอยู่มาได้ตรงนี้นอกจากการที่เรามีหลักคิดที่มันใช่ครับกับลูกค้าของเราคือโรงพยาบาลแล้วเนี่ยตัวพวกเรากันเองที่อยู่ภายในเองเนี่ยก็จะมีความสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะยั่งยืนมาได้ครับตัวที่พิสูจน์ที่ชัดเจนมากๆก็คือว่าตอนที่ปกติเนี่ยเราทำงานปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ถึงเวลาที่เราจะต้องทำงานร่วมมือกันฝ่าฟันหรือว่าร่วมมือกันรวมพลังกันทำในสิ่งที่ยากๆเนี่ยอย่างการจัด National Forum เนี่ยเป็นอะไรอย่างนึงที่มันเป็นรสชาติของชีวิตเลยนะผมคิดว่าในช่วงปีแรกๆที่ทำเนี่ยพอจัดเสร็จเนี่ยทุกคนจะถามว่าปีหน้าไม่เอาแล้วนะปีหน้าอย่าทำอีกเลยนะเราคุยกันว่าเราจะทำเลยนะแต่พอถึงใกล้ๆเราก็มานั่งคุยกันแล้วเราก็ทำทุกทีแล้วตอนหลังเราก็ไม่มีคำถามตอนนั้นแล้วว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะว่ามันรู้สึกเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำถึงแม้ว่าจะมีโควิดอะไรมาเราก็จะพยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ทีนี้การที่มันทำเรื่องยากๆตัวนี้ได้สำเร็จเนี่ยก็เป็นข้อพิสูจน์อันหนึ่งของเราว่าเรามีวิธีการทำยังมีวิธีการอยู่ร่วมกันมีวิธีการทำงานร่วมกันยังไงให้เราสามารถที่จะฝ่าฟันเรื่องยากๆได้สำเร็จซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากขอบคุณพวกเราจริงๆเพราะว่ามันไม่มีคนใดคนหนึ่งที่สามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จแต่เป็นเพราะทุกคนช่วยกันและเป็นเพราะทุกคนเนี่ยร่วมมือกันอย่างเต็มใจอย่างยิ่งเลยนะทำให้เราสามารถที่จะสร้างความสำเร็จตัวนี้แล้วมันโดดเด่นจริงๆนะมันเช่นเดียวกับการรับรองโรงพยาบาลฟอรัมของเราก็ไม่เหมือนใครอ่ะคือใครๆก็อยากมาประชุมฟอรัมของเราเพราะว่ามันให้อะไรกับเขาอ่ะมันไม่ใช่ว่ามาประชุมแบบแกนๆแบบที่คนอื่นจัดแล้วก็มาเพื่อเอาเครดิตหรือว่ามาเที่ยวมาอะไรต่างๆแต่ว่าทุกคนมาเพราะอยากได้ความรู้มาเพราะรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างใหม่ที่นี่เกิดขึ้นนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่การที่เราสร้างความใหม่ให้กับผู้คนเนี่ยก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งรวมทั้งการเป็นเสน่ห์ในชีวิตการทำงานของพวกเราด้วยตอนที่เราเริ่มต้นทำงานเนี่ยผมได้จะมีได้ชื่อเลยนะว่าผมได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยมากโรงพยาบาลก็จะบ่นว่าเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะเปลี่ยนอีกแล้วไอซีเอ็มเปลี่ยนอีกแล้วนะใหม่ๆเขาจะบ่นแบบนี้จนถึงจุดหนึ่งผมก็จะหยุดเปลี่ยนผมก็บอกเปลี่ยนเยอะแล้วหยุดนิ่งซะบ้างพอเราหยุดนิ่งลงมากับถามเราเอ้าไม่มีอะไรใหม่แล้วเหรอเนี่ยเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นตอนนี้มันน่าสนใจว่า
ในชีวิตที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราได้สร้างความใหม่ในชีวิตให้เกิดขึ้นหรือเปล่าเราสร้างความใหม่ในงานให้มันมีรสชาติเกิดขึ้นไหมถ้าเราทำงานไปแล้วมันยังเหมือนเดิมอยู่ตลอดเนี่ยมันก็จะงานก็จะเป็นเรื่องน่าเบื่อน่าจำเจแล้วเราก็จะไม่สนุกกับมันแต่ถ้าเราทำให้มันมีความใหม่เกิดขึ้นในงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสนุกแล้วเราก็จะรู้สึกภูมิใจที่เราสามารถทำเรื่องที่แล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะแต่เราสามารถทำให้มันตื่นเต้นโดยตัวเราเองเราสึกตื่นเต้นได้เพราะความใหม่เกิดขึ้นนะครับในออฟฟิศของเราเนี่ยมีผู้คนที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันที่เราอยู่ร่วมกันมีความน่ารักมีความดูแลซึ่งกันและกันนะฮะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมโยงแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงคนภายนอกด้วยเพราะว่าเราก็เป็นตัวกลางสำคัญมากเลยนะที่เราเชื่อมโยงให้ผู้คนที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยมาเป็นโค้ชมาเป็นเซอร์เวเยอร์แล้วที่เขามาทำงานเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานเพราะงานอย่างเดียวหรือไม่ได้ทำงานเพราะว่าได้เงินหรือว่าทำงานเพราะมันชื่อเสียงแต่ว่าเขารู้สึกสนุกที่มาเจอกันนะแล้วก็เวลาที่เรามานัดกลุ่มคุยกันนะผมรู้สึกว่ามันเป็นพี่น้องกันเป็นอะไรที่อยู่ต่างที่ต่างทางกันแล้วก็มาสนุกอ่ะอยากมาเจอกันนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มากัดก็พร้อมที่มาเจอกันไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะแต่โควิดก็ทำให้เรามีประสบการณ์ตรงนี้ไปมากพอสมควรนั้นการที่เราได้สร้างเครือข่ายสร้างความเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่มันนอกกรอบของงานออกไปเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันพยุงมันพดุงความสำเร็จของเอชเอไว้แล้วไม่ว่าอาจารย์จะเกิดขึ้นเนี่ยเรามีตัวแทนของเราที่จะคอยเถียงแทนเราคอยชี้แจงแทนพวกเราว่าเหตุผลที่เราทำแบบนี้มันมีเหตุผลอะไรมันมีหลักการอะไรอยู่ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าหาไม่ได้ง่ายๆนะที่จะมีคนมาช่วยเป็นตัวเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเราครับพวกเราหลายคนในองค์กรเนี่ยมีเรียกว่ามีพหุทักษะหรือว่า multi skill นะฮะ ผมอยากพูดถึงคนหนึ่งที่กำลังจะเกษียณอายุในปีนี้คือพี่ปูเนี่ยนะครับพี่ปูเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะที่หลากหลายมากๆเลยนะผมเข้าใจว่าเดิมเนี่ยพี่ปูมาจากการเป็นเลขานุการของผู้บริหารแต่พอพี่ปูเข้ามาทำงานในสรพเนี่ยพี่ปูทำสารพัดเรื่องแต่ที่ไม่มีคนทำหรือว่าที่เราอยากให้พี่ปูทำพี่ปูทำทั้งเป็น ในขานุการของคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการจัดการเรื่องของการจัดประชุมต่างๆพี่ปูทำหน้าที่ HR นะในการดูแลพวกเรานะครับทำหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ติดต่อต่างประเทศแม้กระทั่งที่ติดต่อต่างประเทศเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่ปูเนี่ยเก่งแค่ไหนนะแต่ว่าผมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่รับประโยชน์ตรงเนี้ยพี่ปูจัดการได้เรียบร้อยดีมากๆเลยเวลาผมไปประชุมต่างประเทศแล้วตอนหลังสุดเนี่ยผมก็บอกพี่ปูว่าผมอยากไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยพี่ปูก็จัดการเท่ากับเป็นบริษัททัวร์ชั้นยอดเลยนะพี่ปูไม่เคยไปเที่ยวเมืองนั้นเลยนะแต่ว่าพี่ปูสามารถจัดโปรแกรมให้ผมได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ดีมากๆเลยเนี่ยนะฮะนั่นตอนนี้คือการแสดงถึงความเป็นพหุทักษะการที่พี่ปูทำได้แบบเนี้ยเพราะว่าพี่ปูไม่เกี่ยงงานพี่ปูยินดีทำทุกเรื่องที่มันเข้ามาในมืออะไรก็ตามที่มันเข้ามาในความรับผิดชอบเนี่ยพี่ปูจะช่วยทำให้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็หาวิธีการผมไม่รู้ว่าพี่ปูทำไงนะแต่ผมรู้ว่าคงต้องมีวิธีการที่จะต้องไปแสวงหาความรู้ใหม่ๆหรือว่าเทคนิคใหม่ๆในการที่จะทำได้แบบนี้ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยนะครับได้ทุ่มเทในการทำงานทำโดยไม่ต้องรอให้สั่งแล้วก็ทำให้มันเกินเหนือกว่าความคาดหวังของผู้ที่ดูแลเรื่องนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเป็นที่รักของผู้บริหารและจะทำให้เราเนี่ยไม่ขัดสนไม่อับจนแล้วก็มีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้คนนะครับก็ผมในโอกาสที่เราได้ช่วยกันรักษาองค์กรมาจนถึงวันนี้ผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะฮะทั้งที่ยังอยู่แล้วก็ที่จากไปหรือกำลังจะจากไปเนี่ยนะครับขอบคุณด้วยใจจริงเพราะว่ามันเป็นความฝันของหลายคนของผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเลยแต่ความฝันเหล่านั้นเนี่ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากพวกเราที่เป็นมดงานที่มาช่วยเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยหามรุ่งหามค่ำนะฮะต้องอดทนต่ออะไรหลายเรื่องผมก็ขอให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี้ยเมื่อไหร่ที่นึกถึงมันเนี้ยขอให้มันเป็นพลังให้กับพวกเรา
ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะมีความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ทำงานหรือว่าเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับผมขอให้เรามีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่เราอยากจะให้เกิดความสำเร็จนั้นนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีครับขอบคุณมากครับ